สวัสดีค่ะวันนี้เราถึงอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะคะกำลังหิวมากเลยหิวมากตอนนี้เรามาทานมื้อกลางวันที่ยามาโกย่าราเมงนะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานั่นก็คือการบินไทยแล้วก็การท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะขอบคุณมากมากใช่จริงๆต้องบอกก่อนเลยว่ายามาโกย่าราเมงเนี่ยมีที่เมืองไทยด้วยนะแต่ว่าไหนๆมานี่ทั้งทีใช่ป่ะแบบเราก็ต้องกินแบบออริจินอลกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่าเมนูเนี่ยก็จะมีแบบหลากหลายหน้าตาเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งแบบว่าราเมงน้ำซุปกระดูกหมูน้ำซุปมิโซะแล้วก็ใส่หมูใส่เครื่องอะไรเงี้ยสลับกันไปเรื่อยๆก็เลือกกันตามชอบเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าหน้าตาจะเป็นไงแอบให้ดูอันนี้ของป้าป้านี่นะพริกไทยเยอะโคตรโคตรอันนี้คือชาชูค่ะชาชูชอบกินหมูมากเห็นไหมก็จะมีแค่เส้นกับหมูแล้วก็ผักเผื่อนี่แต่ว่าเขาอ่ะเราไม่ชอบกินตัวงอกนะเขาก็บอกว่าไม่ได้ก็ต้องมาอุ้ยคนไม่เป็นไรก็ต้องมาแล้วไม่ชอบใจก็ไปคีบออกเองอะไรเงี้ยค่ะจองคนเดียว6ชิ้นเดียวซ่าก็ทอดมาแบบเกรียมกรอบล่างมากเลยนะเออแล้วจะบอกว่าโต๊ะนี้นะคะเรานั่งกินกัน4คนแต่สั่งเกียวซ่าทั้ง3จานบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วกิวทั้งตัวพี่ป้าป้าใครนี่หัดพูดกับกล้องมากไม่ใช่สนใจแต่เรื่องกินนี่ไงกินโชว์อยู่ไงจานเขาใหญ่มากยังร้อนแบบหนึ่งนะเป็นไงกินแล้วเป็นไงแล้วบอกด้วยนะจริงบอกว่าเคยกินที่เมืองไทยแล้วแล้วจริงๆร้านเนี้ยมีเด็ดอยู่1อย่างคือไข่ยางมะตูมแต่จริงๆป้าไม่ค่อยชอบกินไข่ยางมะตูมเนี่ยก็เดี๋ยวให้แอนชิมดูใช่แต่ว่าที่ชอบเขาคือหมูชาชูเนี่ยมันจะมีมันเยอะหน่อยมันเยอะมากคอลลาเจนมันนิ่มแต่ว่ามันก็อาจจะอ้วนนิดนึงแต่ว่ามันคือคอลลาเจนจะไข่แคร์ไม่แคร์ฮะโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตาของแม่แอนบ้างเนื่องจากเราชอบกินไข่ใช่ป่ะเราก็เลือกราเมงแบบที่มีไข่ยางมะตูมแล้วก็ไม่ชอบกินหมูใช่ป่ะก็สั่งแบบที่มีเกี๊ยวแทนแล้วก็เพิ่มพริกสีแดงๆเข้าไปด้วยอ่ะพริกนี้เพิ่มเข้าไป100เยนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาเกี๊ยวซ่ากันเกี๊ยวมันกรอบมากเลยค่ะเป็นไงมันกรอบมากยางร้อนป่ะเกี๊ยวซ่าจำได้ว่าที่นี่ก็อร่อยแป้งเนี่ยหนาตุ้มนะแต่ว่ามันมีความเค็มแล้วก็มีไส้ผักก็อร่อยดีอ่ะก็มันมีหลายร้านนะเขาจะทอดแบบทอดทั้งตัวเงี้ยเราจะไม่ชอบคือมันจะแข็งจนหมดแต่เราชอบแบบให้มันไม่ไหม้นึ่งเป็นการทำเกี๊ยวซ่าแบบออริจินอลแบบญี่ปุ่นแท้ๆเฮ้ยอันนี้ฉันก็ทำได้นะฉันก็อยู่บ้านฉันก็ทำให้เธอกินเมื่อไหร่จะได้กินทำได้ฉันก็ทำให้เธอกินบ่อยถ้าพูดมากวันหลังก็จะไม่ทำให้กินไม่พูดมากก็ไม่ได้กินอยู่เลยตาแอนกินแล้วนะคะคือด้วยความที่เราเป็นคนไทยเราชอบกินเผ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่พริกมามันก็จะโอเคนิดนึงแต่ว่าหมูอ่ะให้ป้าป้าเลยเราไม่ชอบเราไม่ชอบกินกินแล้วมันจะอ้วนเกือบทำพริกไปคุกน้ำแล้วนะแบบพริกแบบท่วมเลยค่ะดูดิเส้นเขาเยอะมากเลยจะกินหมดได้ไงขอกินเส้นมันร้อนอยู่ใช่ป่ะอยากกินเกี๊ยวซ่าขอชิมเกี๊ยวซ่าก่อนเราขอชิมเกี๊ยวหน่อยทำเลยเอาเลยตักเลยถ่ายรูปมันก่อนอร่อยจริงถามคนที่ใส่พริกหน่อยมันเผ็ดมากไหมเผ็ดมากนะผัดเลยยังไม่ได้ชิมเลยค่ะรอแป๊บนึงเยอะแต่โอเคจริงอร่อยมาชิมก๋วยเตี๋ยวกันเนาะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวดิราเมงก็เผ็ดอยู่นะน่าอร่อยเลยเผ็ดถูกบัดถูกใจคนไทยเลยอะแล้วก็วัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการกินราเมงหรือบะหมี่ของญี่ปุ่นนะเวลาเขากินเขาต้องแบบซูดเส้นเสียงดังๆกว่าป้าซูดดิซูดเสียงดังๆเพื่อที่ผมบอกว่ามันอร่อยมาก
คือถ้ากินเงียบๆเขาบอกไม่อร่อยนะจริงๆเราบอกเรามีมารยาทแต่ว่ามันจะเป็นคนไม่มีมารยาทในที่ญี่ปุ่นอันนี้อร่อยมากโอเคเผ็ดอยู่นี่ค่ะไข่ยางมะตูมต้องบอกว่าร้านนี้มันเป็นคือเรากินร้านนี้ที่เมืองไทยมาเป็น10กว่าปีแล้วนะมันเป็นต้นตำรับไข่ยางมะตูมเลยตั้งแต่สมัยที่อาหารญี่ปุ่นยังไม่บูมในเมืองไทยมากจะหากินไข่ยางมะตูมแบบนี้ได้ที่ร้านนี้เท่านั้นด้วยนะเมื่อก่อนนะโอ้อิชิของแอนนะครับแอนแบบกินไม่หมดช่วยกินดีอย่าเลย2ชามอยู่นั่นน่ะหมูก็หมดเราก็แบบเกี๊ยวซ่านี่2จานนะให้ซ้อนดู2จานจานนี้อินฟีมือคนเดียวอย่าเทหมดดิเก่งใจคือฉันน่ะทรัพยากรโลกเดี๋ยวหมีไม่มีน้ำแข็งอยู่นะฮะเออจ้าๆโอเคคือจริงๆอันนี้คือแม่แอนกินไม่หมดก็เลยให้พ่อยินช่วยนะคะว่าเสียดายของนะมันก็ลงไปอยู่ในพุงอ้วนๆกลมๆอันนี้เอามือออกดิโอเคเป็นไงใช่แต่เขาบอกว่าอย่ากินเยอะนะมันอ้วนมันตามที่เราคิดนะราเมงในที่ญี่ปุ่นอิชิรันเนี่ยยังมาอันดับหนึ่งราเมงข้อสองเคยทำคลิปนะก็ลองหาดูอันนี้ก็ได้จะสูสีอิคุโดแต่ว่าก็ยังไม่แบบเลิฟเวอร์มากอะไรเงี้ยอันนี้ชอบน้ำซุปเขาแล้วอิคุโดก็จะมีเครื่องที่อร่อยจัดจ้านคนละตีเขากินกันปากมันเลยนะคะมันไหมเผ็ดมากน้ำซุปสีแดงมากโอ้ตับหลักโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าเนาะถ้าใครได้มาญี่ปุ่นนะก็ลองดูมันมีร้านดังที่แบบคนไทยฮิตๆอยู่หลายร้านเลยนะคะที่ยามาโกย่าเสิร์ชสาขาได้เลยเพราะสาขาที่เรามากินนี่มันค่อนข้างไกลนิดนึงจริงๆมีทั่วๆกระจายใช่โอเคค่ะไปละบ๊ายบาย